ันที่คดีเอ็กซ์จักริตพนิษฐ์ภาติกรรมอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาตินะคะหลังจากที่ถูกฆาตกรรมไปแล้วเนี่ยปมการฆาตกรรมตอนนี้ตัดเหลือเพียงประเด็นเรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวซึ่งวันนี้เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนคลี่คลายคดีนั้นจะมีการประชุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งซึ่งคาดว่าน่าจะได้ความชัดเจนโดยเฉพาะทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนั้นเมื่อวานแย้มเป็นในๆนะคะว่าน่าจะมีข่าวดีให้ทราบเร็วๆนี้ค่ะโดยเฉพาะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ไปเจอหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมภายในรถปอร์เช่ของเอ็กซ์จักริตไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือที่ซุกอยู่ข้างคอนโซลรถรวมไปถึงล่าสุดคือมีการไปเจอเครื่องอัดเสียงอยู่ภายในรถด้วยแต่ว่ามีการลบไฟล์ออกไปบางส่วนนะคะโดยความคืบหน้าเรื่องนี้พลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานความคืบหน้าคดีนะคะแต่ว่าวันนี้10โมงเช้าจะมีการประชุมชุดคลี่คลายคดีซึ่งคาดว่าจะได้ทราบความคืบหน้าและความชัดเจนปมความขัดแย้งครอบครัวค่ะขณะที่พลตำรวจตรีถิติราชหนองหานพิทักษ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรับผิดชอบงานด้านสืบสวนระบุว่าเบื้องต้นได้ให้ฝ่ายสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในประเด็นความขัดแย้งครอบครัวให้ชัดเจนเพื่อหาความเชื่อมโยงว่าใครน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้บ้างซึ่งต้องขอเวลาให้ตำรวจทำงานอีกสักระยะหนึ่งนะคะคาดว่าจะสามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ก่อนปีใหม่แน่นอนถือเป็นของขวัญให้พี่น้องประชาชนเนื่องจากคดีนี้มีประชาชนให้ความสนใจจำนวนมากค่ะรายงานข่าวแจ้งนะคะว่าหลังจากที่ตำรวจค่ะได้ตรวจสอบรถปอร์เช่สีดำทะเบียนชอช้างสอเสือ2223กรุงเทพมหานครของนายจักริตวันที่ถูกยิงแล้วเนี่ยนะคะไปพบหลักฐานเพิ่มเติมก็คือโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเบื้องต้นฝ่ายสืบสวนยังพบเครื่องบันทึกเสียงของนายจักริตอีกด้วยค่ะซึ่งเป็นเครื่องบันทึกเสียงที่พยานเคยให้การไว้นะคะว่านายจักริตนั้นจะบันทึกเสียงบุคคลที่สนทนาด้วยเอาไว้ตลอดแต่เมื่อตรวจสอบพบว่ามีการลบไฟล์บางเสียงออกไปอยู่หลายไฟล์เหมือนกันซึ่งคาดว่าเครื่องบันทึกเสียงนี้เนี่ยจะถูกนำออกไปจากที่เกิดเหตุก่อนแล้วก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึงแต่แม้จะมีการทำลายหลักฐานบางส่วนไปแล้วค่ะแต่ว่าฝ่ายสืบสวนก็มีข้อมูลหลายอย่างนะคะที่เป็นหลักฐานเด็ดในการมัดตัวผู้บงการสังหารนายจักริตได้ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวนะคะว่าแพทย์หญิงนิธิวดีผู้เจริญยศหรือว่าหมอนิ่มภรรยาของเอ็กซ์จักริตกำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่3กับเอ็กซ์นั้นเบื้องต้นทางหมอนิ่มก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ได้ตั้งคันแต่อย่างใดนะคะโดยล่าสุดยังได้ขอเลื่อนเข้าให้ปากคำเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาโดยอ้างว่าเกิดอาการเครียดต้องการเดินทางไปพักผ่อนต่างจังหวัดสักระยะก่อนจะเดินทางมาให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ถือว่าคดีนี้มีความคืบหน้าไปมากยังไงวันนี้10โมงเช้าก็จับตากันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตำรวจก็จะมีการประชุมกันนะคะ